นี่บอกว่าถูกหลอกให้โอนเงินอีกแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพนิดาสวัสดีค่ะครับถูกหลอกให้โอนเงินยังไงครับหมอพอดีมันมีลายหนึ่งหมอย่อยให้สมัครสมาชิกเกมเลยค่ะสมัครคือ300 บาทแล้วก็โอนไปชื่อคุณทิพวรรณเอ็มละอเสร็จปุ๊บก็แบบเอารอสักครู่ประมาณ40 นาทีเขาก็แจ้งยอดว่าปั่นว่าปั่นเกมอะได้ประมาณ39,186 บาทแล้วเขาก็แจ้งไปอีกรายหนึ่งให้เราไปอีกรายหนึ่งพอไปอีกรายหนึ่งเขาบอกว่าคุณต้องถ้าเกิดคุณจะถอนต้องโอนเงินมา 2,000 บาทก่อนแจ้งถอนครั้งแรกคือ 2,000 บาทครั้งต่อไปฟรีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยโอนไปที่พวันเองเราเหมือนเดิมคือ 2,000 บาทพอโอนไปปุ๊บแจ้งมาใหม่ว่าระบบขัดข้องแล้วเขาก็ส่งไปอีกรายหนึ่งไล่รายตอบจะแจ้งมาว่าให้โอนอีก 3,000 ถึงจะได้เงินคืนอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าพอรวมยอดทั้งนี้ปุ๊บจะโอนเงินเข้าบัญชีคุณทันทีครับครับทีนี้เราก็สังหรณ์ใจว่าสงสัยก็ต้องโดนหลอกแล้ววันที่17 มกราเราก็ไปแจ้งความที่สภ.คลองหลวงเขาก็รับแจ้งความประมาณ15 วันคือตำรวจก็แจ้งอายัดเรียบร้อยแล้วค่ะบัญชีของคุณไอ้ที่ประวันเอ็มละออเลยค่ะครับฉันก็ไปคือตำรวจจะอายัดเรียบร้อยพอประมาณ15 วันแล้วก็โทรไปเช็คที่สภ.คลองหลวงบอกว่าพอดีหลานชื่อทีละไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาครับหลานก็โทรมาบอกว่าถ้าเกิดแจ้งถอนอายัดอ่ะเขาจะโอนเงินคืนกลับมาอะไรแบบเนี้ยอย่าถอนนั่นแหละคือตอนนี้เราแจ้งถอนไปเรียบร้อยคือวันที่14 กุมภาก็อยากทราบว่าตอนนี้เขาไม่ได้โอนเงินคืนมาเนี่ยเราจะแจ้งความคุณโดนหลอกซ้ำโดนซ้อนเลยนะเนี่ยคุณเนี่ยแจ้งความแล้วก็ถอนไงนุ๊กก็ไม่โอนไม่โอนก็โดนหลอกไอ้คนทีนี้ก็มาหาคลางความช่วยเหลืออีกฮะคือว่าจะแจ้งความเอาผิดหลานเขาได้ไหมคะแบบนี้ก็ไม่รู้แล้วตอนนี้คุณไปแจ้งความแล้วพอทางโน้นกล่อมมาก็ถอนถอนก็ต้องกลับไปแจ้งใหม่ดิเขาไม่จ่ายแจ้งใหม่นี่เขาจะรับแจ้งไหมคะคุณก็ต้องไปแจ้งก่อนนะมันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆคุณพนิดาวันนี้เราต้องตั้งหลักได้แล้วต้องรู้แล้วครับวันนี้ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วคุณไปแจ้งความนะแล้วคุณฟ้องออนไลน์ได้เลยในหลอกลวงคุณแบบนี้ใช่ฟ้องแล้วก็แจ้งออนไลน์เข้าไม่ได้สักทีเนี่ยออนไลน์ต้องรู้แล้วล่ะครับคุณพนิดาก็ไม่ใช่คนที่ไม่รู้เรื่องนะผมก็เจอคุณก็เล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอะไรทุกอย่างใช่ไหมล่ะค่ะแล้วเราก็รู้ว่าหลอกกันเยอะใช่ไหมล่ะแล้วทำไมยังให้เขาหลอกอีกอ่ะถามไม่ตรงๆทั้งที่รู้อ่ะรู้ทั้งที่รู้ว่าเขาอาจจะหลอกก็ยังโดนอยู่อีกใช่ไหมโอนไปทีละ300มันก็หลอกกินทีละเล็กทีละน้อยใช่อยากจะถอนโอนมา2,000โอน2,000บอกขัดข้องอยากได้ทีนี้คุณมาอีก3,000นะทีนี้จะโอนให้จริงนะดีที่คุณบอกคุณไม่มีเงินโอนแล้วหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องกลับไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยคนที่มีชื่อทิพวรรณเอมละอที่คุณว่าเนี่ยครับต้องเอาให้เด็ดขาดครับอย่าปล่อยคนชั่วลอยนวลครับแจ้งซ้ำได้ใช่ไหมคะได้สิครับเพราะเขาไม่รับผิดชอบเนี่ยแล้วคุณไม่ควรถอนคุณอย่าเอาคุณอย่าเห็นเอาแค่เงินคืนไม่ได้คุณทิพวรรณใช่คุณพนิดาใช่คุณต้องเอาให้มันติดคุกอ่ะคุณเล่นเอาแต่แค่เงินคืนแล้วสุดท้ายมันจะไปหลอกคนอื่นต่อไปอีกอ่ะอย่าเอาง่ายไงครับเอายากเอาให้เขาเข้าคุกอ่ะเพราะคุณแจ้งความมีชื่อมีนามสกุลตำรวจก็ต้องเรียกมาสอบเรียกมาสอบเรียกไม่มาก็ออกหมายจับออกมาจับเจอที่ไหนก็จับเสร็จปั๊บก็ถูกดำเนินคดีช่อโกงประชาชนอย่างน้อยก็3 ปีให้คนพวกนี้มันติดคุกเสียเขตไม่งั้นไปหลอกซ้ำคนอื่นใช่แจ้งซ้ำได้ไม่งั้นคุณก็มาพูดแต่หน้าจอ NBT บอกเอ้ยถูกหลอกช่วยหน่อยถูกหลอกไปทำไงอ่ะค่ะพอดีจะปรึกษาว่าแจ้งซ้ำได้หรือเปล่าค่ะไปแจ้งความเลยครับแจ้งความในความเสียหายของคุณเนี่ยมันยังไม่ได้หมดไปยังไม่ได้ถูกบำบัดเนี่ยมันก็ต้องมาแจ้งความดำเนินคดีให้ตำรวจเอาจริงเอาจังนะค่ะขอบคุณมากค่ะมิจฉาชีพนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ